สวัสดีครับเพื่อนๆค่ะน้องบรันนะคะจากฝรั่งเศสครับเพื่อนๆวันนี้นะคะนายชวนเพื่อนๆมานั่งในสวนของน้อยนะสวนของน้อยสวนในบ้านของน้อยนะคะข้างหลังนี่ก็จะเป็นออกดอกสีม่วงๆเนาะแล้วก็มีสีแดงแล้วตรงนู้นดูต้นใบเป็นสีเหลืองหมดเลยใบสีเหลืองหมดเลยนะคะสวนแล้วก็นั่งปักหลักเพื่อนๆสบายดีกันนะคะช่วงนี้นะเราจะทักทายแบบนี้เสมอว่าจะถามถ่ายเพื่อนๆตลอดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะชีวิตเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีกเยอะเลยเนี่ยสวนของน้อยนะคะวันดีคืนดีก็จะมีเป็ดมาวิ่งเล่นข้างบนเพราะว่าตอนนี้สัตว์ธรรมชาติเข้ามายึดพื้นที่ของคนมาแล้วคนจะอยู่แต่ในบ้านไม่ก็ไม่ออกไปไหนมันเงียบนะคะเป็ดอยู่จริงๆแล้วเป็ดมันจะอยู่แม่น้ำข้างล่างนู้นนะคะตรงเขามันขึ้นมาเดินเพ่นพ่านที่บ้านน้อยก็เลยสบายไม่ได้อะไรอย่างสบายใจเลยไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นกลัวเกรงกลัวคนหรือว่าเกรงกลัวน้องไนท์ของน้อยเลยนะคะฟังเสียงนกไปด้วยเพื่อนๆค่ะชีวิตในฝรั่งเศสค่ะวันนี้น้อยมาชวนเพื่อนคุยค่ะพอดีนะคะสาวๆนะคนเมืองไทยที่เป็นเพื่อนกลุ่มของน้อยเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลโดยเฉพาะสาวๆที่มีอายุเยอะแล้วคำว่ามีอายุเยอะแล้วนี่อะไรจะเรียกว่าสาวใหญ่ไหมเออได้เปลี่ยนจากอายุเยอะมาเป็นสาวใหญ่ดีกว่าไหมก็ประมาณ35ขึ้นไป40 50 6ถึง60ก็ถ้าเป็นโสดเขาก็เรียกว่าสาวใช่ไหมเพื่อนคะก็มีความวิตกกังวลกันว่าอุ้ยอายุเยอะแล้วเนี่ยจะหาแฟนฝรั่งได้ไหมนะจะสายไปไหมจะช้าไปไหมหรือว่าถ้าจะคุยกับแฟถ้าจะคุยกับฝรั่งเนี่ยแล้วเขาจะชอบเราไหมนะคะวันนี้นะคะน้อยก็มาชวนเพื่อนๆคุยเพื่อให้สาวๆที่สาวใหญ่แล้วกันไม่ต้องวิตกกังวลหรือคลายความวิตกกังวลไปบ้างนะคะเพื่อนๆคะเชื่อไหมว่านะเชื่อไหมว่าคนที่เป็นสาวเนี่ยหรือเด็กวัยรุ่นสาวเนี่ยหาแฟนฝรั่งยากกว่าคนที่มีอายุเยอะเสียอีกแกเพื่อนๆจริงๆจริงๆเลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าสาวๆเนี่ยหาแฟนยากกว่าคนที่มีอายุเยอะเสียอีกนะคะเลยจะบอกว่าเพราะอะไรเพื่อนๆจะสังเกตว่าคนที่อายุป้าๆเนี่ยอาจสัก40ขึ้นไปอาจ40 45 50แล้วก็แล้วแต่นะคะคุยกับฝรั่งเนี่ยภาษาก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่ได้เออคุยอ่ะเดือน2เดือนแล้วกันอ่ะบินกลับมาขอแต่งงานเฉยเลยไปใช้ชีวิตอยู่กับเมืองนอกเฉยเลยเนี่ยค่ะหลายๆคนจะเนี่ยค่ะหลายๆคนจะเจอแบบนี้เพื่อนๆหน่อยๆก็มีคนที่ร้อยดูจับอายุจะ50แล้วมาเจอแฟนก็เนี้ยเจอกันไม่กี่อาทิตย์แต่งงานมาอยู่ฝรั่งเศสเลยนะคะเพื่อนฟังอย่างนี้แล้วเพื่อนๆที่มีอายุเยอะหรือสาวใหญ่เนี่ยหายความกังวลไปได้ไหมน้อยจะบอกว่าเพราะอะไรน้อยจะบอกว่าน้อยจะบอกว่าเพราะอะไรทำไมนะคะมันมีเหตุมีผลของมันค่ะเพื่อนๆและเพราะว่าตรงนี้เพื่อนๆย้ายโมมาคุยกันตรงนี้นะคะอุ้ยย้ายโมมาคุยกันเพื่อนๆสาวๆเนี่ยเขาอายุน้อยใช่ไหมคะเขาก็มีโอกาสชีวิตเขาต้องอีกยาวไกลอ่ะนี่การที่เขาจะมีคู่ชีวิตเนี่ยเขาต้องเลือกเยอะหน่อยเพราะว่าจะต้องหาคนที่มาสร้างครอบครัวใช่ไหมสร้างตัวน้อยๆสร้างบ้านสร้างเรือนกันอยู่ต่อไปอีกยาวนานมากก็เป็นปกติธรรมดาที่สาวๆจะต้องใช้เวลาในการเลือกใช่ไหมคะแล้วถ้าคนที่มีอายุนะคะอย่างที่นายบอกว่าถ้าคนที่มีอายุมากแต่อายุไล่เลี่ยกันกับเราเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปจีบสาวๆเพราะเขาคิดว่าสาวๆก็คงมีคู่แข่งเยอะมีคนมาจีบเยอะเขาก็อาจจะต้องเสียเวลากับต้องไปแข่งขันกับหนุ่มๆนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าไม่แน่เขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาอาจจะต้องโดนสาวๆเทใช่ไหมคะฉะนั้นเขาฝ่ายผู้ชายเขาก็ต้องมองหาผู้หญิงที่อายุไล่เลี่ยกันกับเขาถ้าคนอายุมากเนี่ยก็จะต้องมองหาคนผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงเพื่อเพราะว่าเขาอยากได้มาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ได้มองทางเรื่องความรักหรือทางเรื่องทางเซ็กหรืออะไรเขาจะมองว่าจะมาเป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็ดูแลกันยามแก่ยามเฒ่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาอยากจะพักผ่อนมากกว่าเขาอยากจะพักผ่อนอยากจะเที่ยวมากกว่านะคะไม่ได้ว่าจะมาสร้างครอบครัวฉะนั้นเวลาที่เขามองหาผู้หญิงที่อายุไล่เลี่ยกันกับเขาหรืออายุมากเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็มีเหตุผลด้วยว่าบางทีเหตุผลเราตรงกันคือเขาไม่อยากมีลูกเนี่ยแต่ส่วนมากผู้หญิงคนที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยอาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะมีลูกของตัวเองแล้วส่วนทางเขาก็อาจจะมีลูกของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเขาถึงมองหาผู้หญิงที่มีอายุเยอะเนี่ยน้อยได้ไปถามฝรั่งเองเลยนะถามผู้ชายเองนะว่าทําไมเขาถึงชอบที่จะมองหาผู้หญิงที่มีอายุเยอะเพราะว่านะคะเขาคิดว่าคนที่ผู้หญิงที่มีอายุเยอะเนี่ยจะมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าค่ะมีประสบการณ์ชีวิตผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วนะคะมีความคิดความรอบคอบหรือมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากจริงๆนะเพื่อนผู้ชายเขามองกันอย่างนั้นจริงๆเขามองว่าแล้วการที่เรามีเพื่อนกันเนี่ยเราคุยกันภาษาเดียวกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันไม่ใช่ภาษาพูดคือแบบภาษาใจภาษาชีวิตเดียวกันที่เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็คนที่แล้วก็รู้คนที่มีประสบการณ์ชีวิตคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเขาจะรู้จังหวะของชีวิตจังหวะที่เวลาไหนที่เราควรที่จะเชื่อควรที่จะฟังเขาจังหวะไหนที่เราควรที่จะควรพูดหรือไม่ควรพูดจังหวะไหนที่เราควรที่จะเวลานี้เราน่าจะต้องให้กำลังใจเขานะเวลานี้เราควรจะเอาใจใส่เขานิดนึงหรือเวลาไหนที่เราสามารถที่จะตักเตือนเขาได้เราใช้เวลาตรงนี้เหมาะสมแล้วที่เราจะติเตือนหรือตักเตือนอะไรเขาได้นะคะเป็นจังหวะของชีวิตที่ดีเลยนะว่าคนที่มีประสบการณ์ชีวิตหรือหมายถึงคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเนี่ยก็จะมีตรงนี้มากกว่าสาวๆฉะนั้นมันก็เป็นที่ตัวเลือกให้ผู้ชายที่เขาถึงวัยที่เขาพร้อมแล้ววัยที่เขาพร้อมแล้วแล้วเขาก็อยากจะมีเพื่อนไม่ได้มองว่าทางเรื่องความรักความใคร่หรือจะมาสร้างครอบครัวกันนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่สาวๆที่มีอายุเยอะแล้วเป็นที่หมายปองของผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งนะคะฉะนั้นนะน่าจะบอกว่าเพื่อนๆตัดกังวลเรื่องอายุไปได้เลยค่ะแล้วก็มองหาคนที่อายุไล่เลี่ยกันที่เขามีความต้องการมีความชอบเหมือนกันกับเรานะคะมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิตกันเพื่อนๆที่คิดว่าจะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆต้องมีเหตุผลของเพื่อนอยู่แล้วแหละเหตุผลของแต่ละคนก็ต่างกันไปอาจจะเป็นเหตุผลทางด้านการเงินหรือเหตุผลที่อยากจะมีเพื่อนเหตุผลที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนี่มันมีหลายเหตุผลนะแต่ละคนก็มีเหตุผลต่างแตกต่างกันไปนี้น้อยจะไม่พูดนะคะเมื่อเรามีความคิดอย่างนี้ปุ๊บเราเชื่อว่าเราต้องตัดสินใจแล้วแหละใช่ไหมเรามีเหตุผลของเราแล้วแหละถามใจตัวเองแล้วแหละว่าเราจะมาทางนี้ฉะนั้นน้อยจะบอกว่าเพื่อนๆคะพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่น้อยอยากจะแนะนำเพื่อนๆคือหันกลับมาดูแลตัวเองค่ะมันมองตัวเองมาดูแลตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นนะน้อยไม่ได้หมายความว่าให้เพื่อนๆไปสัญญกรรมลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนไปทำสัญญกรรมโปะหน้าแต่งซื้อข้าวของแพงๆมาแต่งอันนั้นไม่ใช่นะคะไอ้ที่ดูแลตัวเองหมายความว่าทำตัวเองให้ดูดีขึ้นจะเป็นผมเผ่าเป็นหน้าตาไม่ให้มีสิวมีฝ้ามีกระให้หน้าตาสดชื่นผ่องใสแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเราอ้วนไปไหมเราก็ไม่ดูแลให้มันดีอะค่ะดูให้มันดีขึ้นพอเราดูแลตัวเองเราดีขึ้นเรามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความกล้าที่จะออกไปพูดคุยไปพบปะคนแล้วเรามีความมั่นใจเราสวยแล้วนี่เราคิดว่าเราสวยแล้วเราพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะดึงดูดคนมาให้เราเยอะเราก็มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมสวยเลือกได้นะคะเพื่อนๆมีความมั่นใจตรงนี้แล้วเราก็จงเลือกเลยเป็นไงบ้างคะมีความลดความกังวลไปบ้างไหมคะสำหรับสาวๆที่คิดว่าตัวเองมีอายุเยอะแล้วกลัวที่จะหาแฟนไม่ได้แล้วหรือกลัวว่าแฟนจะไม่รักนะคะลองเอาวิธีของน้อยไปลองใช้ดูนะคะถ้าน้อยพูดตกหล่นหรือว่าไม่ถูกต้องตรงไหนเพื่อนๆทักท้วงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็มีข้อคิดข้อเสนออะไร
แชร์กันมานะคะในคอมเมนต์นี้พูดคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอบ๊ายบายไปก่อนแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ